หากเราต้องการแก้ไขชื่อในเสียงที่บันทึกไว้ทำยังไงมาดูกันเลยครับเริ่มแรกเราไปที่เสียงบันทึกแตะ2ครั้งเพื่อเปิดมาเจอแล้วใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึ๊กๆเสียงบันทึกเสียงบันทึกทั้งหมดเสียงบันทึก42รายการปุ่มปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานแล้วเราก็เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เรามีไฟล์เสียงบันทึกนั้นไว้ตรงนี้ผมขอเข้าไปที่เสียงบันทึกทั้งหมดนะครับผมใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึ๊กๆ482 5 33ระยะเวลา7วินาทีปุ่มปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานปัดไปหาตรงไฟล์เสียงที่เราต้องการจะแก้ไขชื่อครับเพื่อนๆครับสมมุติว่าผมต้องการแก้ไขชื่อไฟล์เสียงอันนี้แหละที่เขาบอกว่า408อะไรสักอย่างเมื่อสักครู่นะครับผมก็ใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึ๊กๆ482ช่องตอนข้อความแตะ2ครั้งเพื่อแก้ไขปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานตรงนี้ก็จะเข้ามายังโอ้ผมเริ่มจะเทปหย่อนแล้วฮะตรงนี้ผมก็จะเข้ามายังช่องป้อนแล้วนั่นเองนะครับผมใช้1นิ้วแตะ2ครั้งจึ๊กๆช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไข482ตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคำที่สะกดผิดเพื่อต้องการให้มาอยู่ท้ายข้อความนั่นเองครับหลังจากนั้นผมจะลบข้อความเดิมออกไปครับเพื่อนๆครับขอคูณลบ2วรรค84ทีนี้ผมลบข้อความเดิมที่ทางแอปพลิเคชันเขาตั้งให้ออกไปเรียบร้อยแล้วลบทีนี้ผมเขียนชื่อใหม่เขียนชื่อใหม่ชื่อที่ผมต้องการเลยเขียนว่าคอควายคอควายถอถุงอุกอุกงอว่าแหวนยอยักษ์ยอยักษ์กอไก่กอไก่ไม้หันหน้ากากไม้หันหน้ากากว่ายอยักษ์นอหนูนอหนูบอเป็นลอลิงชอช้างชอช้างทอทหารสระอาสระอายอยักษ์ยอยักษ์สื่อทอทหารทอทหารไม้หันหน้ากากสระอาสระอาสะแอสะแอลบสะแอโตเศษเศษลอลิงลอลิงสมมุติว่าชื่อที่ผมตั้งเป็นประมาณนี้ค้นหาช่องค้นหาป้อนตามคำบอกปุ่มช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขคุยกันชายทะเลตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคำที่สะกดผิดผมตั้งชื่อว่าคุยกันชายทะเลหรือว่าเอ๊ะชื่อนี้ยังไม่ถูกใจอีกเข้าไปแก้ไขอีกได้นะครับจึ๊กๆตำแหน่งจุดแทรกอยู่ต้นบรรทัดอยู่ที่ต้นบรรทัดแล้วก็จะแก้ไขตรงไหนล่ะก็ปรับไปเลยตัวอักษรคำย้ายไปคุยกันตัวอักษรชอช้างชอช้างคุยกันชายทะเลผมก็ขอเข้ามาระหว่างคุยกันแล้วก็คำว่าชายทะเลไปเพิ่มคำว่าวักทอทหารทอทหารนอหนูรอเรือสี่สี่สื่อทอทหารสระอาเอกเอกเพิ่มคำว่าที่เข้าไปสมมติว่าผมดูว่าใช้ได้แล้วยังชื่อเมื่อกี้ก็แตะมาดูช็อตเสียงบันทึกปุ่มย้อนกลับโดยแตะซ้ายบนที่เขาบอกว่าย้อนกลับแล้วก็ปัดขวามาเสียงบันทึกทั้งหมดหัวข้อแก้ไขปุ่มค้นหาช่องค้นหาป้อนตามคำบอกปุ่มช่องตอนข้อความกำลังแก้ไขคุยกันที่ชายทะเลโหมดตัวอักษรตำแหน่งจุดแทรกอยู่ระหว่างที่กับชอช้างที่ตำแหน่ง10ไม่มีการทำงานใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคำที่สะกดผิดเขาก็จะบอกว่าคุยกันที่ชายทะเลแล้วก็จะบอกว่าตำแหน่งเคอร์เซอร์ตอนนี้อยู่ระหว่างตัวอักษรไหนกับตัวอักษรใดอันนี้ฮะพอใจแล้วยังถ้าเกิดพอใจแล้ว5 33ไม่มีการทำงานค้นหาช่องค้นหาเสียงบันทึกปุ่มย้อนกลับก็ใช้1นิ้วแตะซ้ายบนแล้วก็ไปที่ปุ่มย้อนกลับจึ๊กๆเสียงบันทึกโฟลเดอร์ที่ลบล่าสุดเสียงบันทึก8รายการปุ่มทีนี้ลองเข้าไปดูใหม่ครับเพื่อนๆครับเสียงบันทึกทั้งหมดเสียงบันทึก42รายการปุ่มเพราะว่าผมได้ย้อนกลับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีอื่นเพื่อย้อนกลับก
ก็ยังได้นะครับแต่ว่าผมนำเพื่อนๆมาใช้แตะซ้ายบนทีนี้เข้าไปดูใช้1นิ้วแตะ2ครั้งคลิกๆคุยกันที่ชายทะเล5 33ระยะเวลา7วินาทีปุ่มไม่มีการทำงานเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเพื่อนๆครับคุยกันที่ชายทะเลการเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ไฟล์เสียงเนาะย้ำการชื่อการเปลี่ยนชื่อไฟล์เสียงก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดสนับสนุนช่องโดยการแตะปุ่มซุปเปอร์แทงได้คลิปวิดีโอนะครับแล้วเลือกราคาที่ต้องการสนับสนุนช่องตามอัธยาศัยเลยครับเพื่อนๆครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lee Channel และทีมงานด้วยนะครับ